สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.exe กับเกม SD Gundam Battle Alliance คลิป Infinite Justice Gundam Gameplay นะครับมาในครั้งนี้เราก็จะนำตัวที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นพระรองที่แบบว่ามีฝีมือสูงเลยนะครับผู้ที่ทำงานประสานงานร่วมกับคิระยามาโตะได้อย่างแบบมืออาชีพเลยเรียกว่าเป็นสุดยอดของนักบินโมบิลสูทเลยก็ว่าได้แต่ว่าในเกมเนี่ยกลับไม่ค่อยได้รับความนิยมและไม่ค่อยมีคนใช้นะครับมาในครั้งนี้ผมก็จะนำโมบิลสูทเครื่องนี้มาแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขามีความโดดเด่นที่แตกต่างจากโมบิลสูทสายอินไฟเตอร์เครื่องอื่นยังไงนะครับในส่วนของข้อมูลก็รหัสเครื่อง ZGMF-C19A พัฒนาต่อจากแบบแปลนของ ZGMF-X-09A Justice Gundam เนื่องจาก Justice เนี่ยได้ถูกนำไปใช้ทำลาย Genesis ด้วยการระเบิดเตาปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์ภายในตัวหุ่นจึงถือเป็นการสร้างขึ้นใหม่ที่ไม่ใช่การพัฒนาต่อจากหุ่นตัวเดิมนะครับเพราะว่าหุ่นตัวเดิมเนี่ยได้ถูกทำลายจนน่าจะไม่เหลือเศษซากแล้วเป็นหุ่นของซีรีส์โมบิสูตรกระดัมซีดเดสตินีนักบินที่ขับเนี่ยชื่ออัสรันซาลานะครับโอ้โหไม่ได้เจาะรายละเอียดข้อมูลมา3คลิปเลยนะรู้สึกอัดอั้นมากเลยครับเพราะว่าข้อมูลของพวก3ก๊กนี่คือไม่มีให้ดูจริงๆโอเคสิ่งที่ทำให้โมบิสูตรเครื่องนี้โดดเด่นเนี่ยก็คือ Phantom Zero One อุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้บินนะครับที่ติดอยู่ด้านหลังของตัวหุ่นเพิ่มกำลังขับเคลื่อนของตัวหุ่นด้วยทรัสเตอร์และปีกสามารถใช้เป็นอาวุธเพื่อโจมตีศัตรูด้วยการปล่อยไปปะทะเป้าหมายพร้อมการติดตั้งอาวุธ MA6J Hyper Fortis Beam Cannons MRQ17X Griffon 2 Beam Blade MA-M02G Super Rasata Beam Saber และ MA-M02SPreface Lasetta Beam Saber เอาไว้ให้ใช้งานตามสถานการณ์ต่างๆระหว่างการรบแต่ว่าภายในเกมของ SD Gundam Battle Alliance เนี่ยเขาไม่เน้นหลักที่ Phantom Zero One นะครับก็เป็นส่วนที่ค่อนข้างจะน่าเสียดายเนาะเพราะว่าเขามาเน้นหลักที่อุปกรณ์ติดตัวหุ่นแทนนะครับโอเคต่อไปก็ Multi-Lock All System ระบบที่ทำให้ Infinite Justice เนี่ยสามารถล็อกเป้าการโจมตีได้หลายเป้าหมายในคราวเดียวนะครับใช้เพื่อสนับสนุนกับเมเทอร์ยูนิตแต่ก็ไม่มีให้ใช้ภายในเกมนี้เหมือนกันเพราะว่าจะไม่มีพวกระบบเสริมอุปกรณ์ติดตั้งที่มันเป็นขนาดใหญ่ภายในเกมนี้ส่วนข้อมูลของ Hyper Deuterium Engine Neutron Jammer Canceller และ Variable Phase Chip Armor เนี่ยสามารถรับฟังได้จากคลิป Destiny Gundam Gameplay ที่ทางช่องได้เคยอัปโหลดไว้เลยนะครับตอนที่มีแท็กพิเศษ request เข้ามาว่าอยากดู Destiny Gundam เนาะข้อมูลพวกนี้ก็จะอยู่ในคลิปนั้นนะครับในส่วนของอาวุธสำคัญที่ถูกนำมาใช้ภายในเกมนี้นะก็จะมี MA-M02G Super Lasetta Beam Saber ดาบเลเซอร์ที่ใช้รบระยะประชิดนะครับแล้วก็อาวุธยิงหลักเนี่ยคือ MA-M1911 High Energy Beam Rifle ปืนเลเซอร์อนุภาคสูงที่ใช้โจมตีระยะกลางหรือเปิดจังหวะในการเข้าหาศัตรูอาวุธรองหนึ่งเนี่ยคือ RQM-55 Shining Edge Beam Boomerang เลเซอร์ที่สามารถเคลื่อนที่ในอวกาศได้เหมือนการเคลื่อนที่ในชั้นบรรยากาศนะครับเนื่องจากการประสานงานร่วมกันของสนามพลังที่ถูกปล่อยออกมาจากไบมี่เลเซอร์กับสสารที่อยู่รอบๆ ระหว่างการหนึ่งทำให้ต่อให้ไม่ต้องมีอากาศอยู่ก็สามารถใช้งานได้เหมือนบูมแรงทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าจะไม่มีระบบดรากูนซิสเต็มเหมือนกับของ Destiny นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัดไม่ผ่านศัตรูเนี่ยคือถ้าปาไปแล้วทำได้แค่กระแทกเนี่ยจะไม่สามารถนำกลับมาได้นะครับต้องไปเอาคืนเองนะแล้วก็อาวุธรอง2เนี่ยคือ EEQ8 Grapple Stinger กรงเล็บที่ติดตั้งบริเวณโล่ใช้งานด้วยการยิงออกไปเป็นเส้นตรงผ่านการยึดกับโล่ด้วยสายเคเบิลใช้สำหรับการกระแทกเป้าหมายที่อยู่ห่างจากตัวเอง
หรือใช้จับเป้าหมายด้วยกรงเล็บและดึงกลับมาได้ซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ถ้าเราสังเกตดูแม้แต่ในท่าการต่อสู้ในเกมเนี่ยเขาก็จะถูกระบุไว้ว่าเป็นการโจมตีระยะประชิดทั้งนั้นเลยนะครับเป็นอุปกรณ์ปกติที่มีไว้เพื่อการต่อสู้สำหรับสายระยะใกล้เลยแต่ว่าภายในเกมนี้เนี่ยมันกลายเป็นความพิเศษของ Infinite Justice ไปเลยนะครับซึ่งผมจะแสดงให้ดูผ่านการเล่นเนาะส่วนท่า STA ที่เป็นท่าไม่ตายอันติเนี่ยก็คือการใช้ Phantom Zero One นะครับจะเป็นการฟันต่อเนื่องแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือปาฟาทัมเซโรวันเข้าไประเบิดศัตรูในส่วนของข้อมูลก็เรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นส่วนของเกมเพลย์เนาะว่าเขาทำอะไรได้ด่านที่ผมจะนำมาเล่นในครั้งนี้ก็คือด่านของออริจินอลนะครับ SD Gundam Battle Alliance ภารกิจ EX06แต่มาในครั้งนี้ผมจะเล่นเป็นระดับยากเลยนะครับเลเวล MS ที่แนะนำเนี่ยคือเลเวล93สาเหตุที่ผมเลือกเล่นด่านนี้ให้ดูเนี่ยเพราะว่าผมจะแสดงให้เห็นว่าความโดดเด่นของ Infinite Justice ที่เป็น Infighter ในเกมนี้ซึ่งทุกคนที่เคยเล่นแล้วจะรู้สึกว่าเอ๊ะอัสลันเขาแบบเขาน่าจะสู้ประชิดได้เก่งกว่านี้นะน่าจะดูเดือดกว่านี้ความรวดเร็วความคล่องตัวเนี่ยมันควรจะมากกว่านี้นะครับแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ถูกซ่อนอยู่ทำให้เขาเนี่ยไม่คล่องตัวแล้วก็ไม่รวดเร็วเหมือนกับที่ทุกคนคิดแล้วหลายๆคนก็เลยเลือกที่จะไม่เล่นนะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยสู้สนุกกว่าฟันสนุกกว่าแต่ครั้งนี้ผมจะนำความลับตรงส่วนนั้นเนี่ยมาแสดงให้ดูและอาจจะกลายเป็นหุ่นเมนของหลายๆคนไปเลยก็ได้นะครับวิงแมนที่จะพาไปด้วย2คนในรอบนี้เนี่ยทางซ้ายมาจากซีรีส์เดียวกันนะครับก็คือคิระยามาโตะที่ขับ Strike Freedom Gundam มาเป็นคู่หูสายตะลุยแหลก All Rounder นะส่วนทางขวามือเนี่ยมาจากคนละซีรีส์นะครับก็คือ Barnage Link ที่ขับ Full Armor Unicorn Gundam จากซีรีส์ Mobile Suit Gundam Unicorn Mobile Suit Gundam Unicorn นั่นแหละเกือบจะพลาดอีกแล้วโอเคครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากกว่านี้เราก็จะไปโชว์การต่อสู้กันเลยแล้วผมก็จะอธิบายนะครับว่าทำไมการต่อสู้ระยะประชิดของอัสลันซาร่าในเกมนี้เนี่ยถึงไม่ดูเดือดเพราะว่าถ้าการโจมตีของเขาเนี่ยถึงจะถูกนิยามอยู่ในรูปแบบของการโจมตีระยะประชิดเนี่ยแต่ว่าความไกลของระยะอาวุธเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกับคือเรียกว่าไม่ต่างกับพวกสายระยะไกลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปาบูมแรงหรือการใช้ Grapple Stinger ที่เป็นตัวโครงเล็บปล่อยออกไปโจมตีศัตรูนะและสาเหตุที่ทำให้เขาแตกต่างจาก Mobile Suit Infighter เครื่องอื่นเนี่ยเป็นเพราะว่าการโจมตีของเขานั้นมีไว้เพื่อต่อกรกับ MA Mobile Armor ที่ทุกคนเนี่ยขยาดแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะสู้ด้วยนะครับเพราะว่ามันสู้ยากตรงที่เขาเนี่ยสามารถใช้อาวุธรองทั้งหมดนะครับเพื่อการโจมตีทิติคอนศัตรูที่เป็น MA ได้แต่ว่าผมจะเปิดด้วยพื้นฐานนะฟันประชิดเนี่ยคือ3ครั้งนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นการฟันที่ค่อนข้างจะช้านะสำหรับที่คนอื่นเห็นนะครับส่วนท่าประชิดพิเศษเนี่ยท่าประชิดพิเศษนะครับฟัน3ทีเหมือนกันก็ช้าอีกหลายๆคนก็เลยสงสัยครับว่าเอ๊ะทำไม Infinite Justice มันถึงได้ช้าจังเลยฟันก็ช้าโจมตีช้าแล้วความรู้สึกที่ได้ดูในการ์ตูนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะดูในอนิเมะมาแต่ว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยอยู่ที่อาวุธรองทั้ง2อันนะครับไม่ว่าจะเป็น Shining Edge Beam Boomerang หรือ Grapple Stinger เพราะว่าเนี่ยอ่ะฟังเห็นไหมครับการโจมตีของเขาเนี่ย4ฮิตนะแต่ถ้าโจมตีใส่จุดอ่อนของ MA เนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบ Critical นะครับรวมถึง Grapple Stinger ที่เป็นรอง2ด้วยเนี่ยครับ Critical ที่ 1,300 อ่ะคือแบบว่ามันเป็นการโจมตี MA ที่แรงมากครับปาบูมแรงทีละ900กว่า 1,000 แล้วก็ใช้ Grapple ใช้ Grapple Stinger เนี่ยทีละ 1,300ส่งผลให้เป็นหุ่นสายระยะประชิดที่เกิดมาเพื่อสู้กับหุ่นตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมรู้สึกว่านี่แหละคือความโดดเด่นที่โมบิสูตรเครื่องอื่นเนี่ยที่เป็นสายอินไฟเตอร์เนี่ยให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าโมบิสูตรเครื่องอื่นเขาจะเน้นที่การต่อสู้ระยะประชิดเนาะเนี่ยถ้าไม่โดนถ้าไม่ติด
Criticon ที่เป็นจุดอ่อนมันจะได้แค่900กว่าแต่พอติด Criticon เนี่ยกลายเป็น 1,300 ก็คือเดเมจแรงขึ้นมามากๆเลยส่วนอาวุธที่เป็นอาวุธยิงหลักก็มาตรฐานทั่วไปบีมเลเซอร์6นัดแอบปักเข้าไปปัก 1,300 เนี่ย 1,300 คือแรงมากกลายเป็นจุดโดดเด่นที่ทำให้ Infinite Justice เนี่ยแตกต่างจากฝุ่นสายระยะประชิดตัวอื่นเลยนะเพราะว่าเขากลายเป็นหุ่นสายระยะประชิดที่เอาไว้สู้กับพวกหุ่นตัวใหญ่ปกติหุ่นสายระยะประชิดเนี่ยเขาจะมีไว้เพื่อสู้กับพวกหุ่นตัวเล็กนะครับเพราะว่าหุ่นตัวใหญ่เนี่ยมันจะไม่กระตุกกับเวลาโดนฟันแล้วมีโอกาสทำให้เราเนี่ยถูกส่วนเยอะแต่ Infinite Justice ถูกสร้างมาเพื่อสู้กับหุ่นตัวใหญ่โอเค SPA ผมเต็มนะผมจะใช้ให้ดูนะถ้าไม่ตายอัน4ของ Infinite Justice คือการบินเข้าไปหาศัตรูแล้วก็ฟัน3ครั้งพร้อมปล่อยฟาทัมฟาทุมฟาตัมนั่นแหละในช็อตสุดท้ายนี่คือผมเล่นระดับฮาร์ดนะแล้วก็2คนวิงแมนเนี่ยก็คือ AI ที่มาช่วยนะครับแต่ดูเลือดของบอสสิครับเลือดคือลดเยอะมากๆแล้วคือเราไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเข้าไปสู้ระยะประชิด นะครับเพราะว่าถ้ารองเขาเนี่ยคือระยะไกลทั้งคู่เลยแค่เสริมด้วยสกิลของเลเวล95ที่เป็นสกิลโอกาสใช้อาวุธรองแล้วกระสุนไม่ลนเนี่ยก็ทำให้เขาสามารถทำการโจมตีด้วยอาวุธรองได้ต่อเนื่องมากๆแล้วก็หักเลือดบอสได้ดีมากเลยเป็นการต่อสู้ที่แทบจะไม่ต่างกับการเล่นหุ่นสายโจมตีระยะไกลถ้าให้พูดง่ายๆก็คือเขาก็แทบจะเป็นหุ่นสายระยะไกลที่เกิดมาเป็นหุ่นไฟเตอร์ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เจอศัตรูตัวเล็กเนี่ยเราก็สามารถต่อสู้ด้วยการสู้ระยะประชิดพร้อมใช้โรแอคชั่นในการต่อสู้ได้แต่ถ้าเจอหุ่นพวกที่เป็น MA ตัวใหญ่เราก็สามารถใช้อาวุธรองมาเพื่อโจมตีแล้วก็ทำเดเมจอย่างรวดเร็วกับพวกหุ่นตัวใหญ่ที่ไม่กระตุกได้เป็นจุดเด่นที่ทำให้ตอนนี้ Infinite Justice เนี่ยกลายเป็นหุ่นเมนหลักสาย Infighter ของผมไปเลยนะเพราะว่าใช้รับมือได้หลากหลายรูปแบบผมจะชอบหุ่นที่แบบสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะเพราะว่าเราจะไม่จำเป็นต้องพยายามสรรหาหุ่นหลายๆตัวมาเพื่อนำมาใช้เนี่ยพอผมติดเป็นแบบ Lucky Shot ผมนี่บางทีก็ป่าแบบยาวๆไปเลยแถมฟันธรรมดาเนี่ยก็มีโอกาสติดคริติคอนบ่อยคือเป็นหุ่นที่เหมือนเน้นการคริติคอนเป็นหลักการทำเดเมจด้วยการโจมตีจุดอ่อนของว่าป่าไปเลยมีลัคกี้ช็อตก็ป่ายาวๆไปแบบเดียวเลือด MA นี่คือรั่วไปเลยโอเคถ้าไม่ตายเสร็จแล้วถ้าไม่ตายเนี่ย SPA เนี่ยสามารถใช้จากระยะไกลแล้วตามเข้าไปโจมตีก็ยังได้เพราะว่าถ้าเขาถูกสร้างมาเพื่อแบบนั้นแล้วระหว่างที่พุ่งเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดอีกฝ่ายนึงเป็น MS ธรรมดาที่ไม่ใช่ MA เนี่ยจะถูกหยุดเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือแทบจะเป็นท่าที่ใช้ได้ผลแบบ 100% เป็นการโจมตีแบบใช้ท่า SPA ที่แทบจะโดนแบบ 100% เลยนะครับเรียกว่าเหมือนจะเป็นจุดอ่อนแต่ว่าพอรู้สไตล์การเล่นผมมีกลายเป็นจุดแข็งของ Infinite Justice ที่หุ่นอินไฟเตอร์ตัวอื่นเนี่ยมาแทนที่ไม่ได้เลยนะศัตรูเลเวล93นะครับถ้าสังเกตดูดีก็คือ Infinite Justice ผมคือเลเวล100ไปแล้วคือแบบว่าชอบมากเลยจัดเต็มไปเลยครับปั้นจนสุดเลยเพราะว่าใช้เวลาใช้โลแอคชั่นมันก็จะไม่กระตุกด้วยคือทั้งตีทั้งใช้ท่ารองเป็นการตีระยะไกลได้แล้วมีโลแอคชั่นไม่กระตุกด้วยปักไปทีละ 1,300 เนี่ยปัก 1,300 แป๊บเดียวบางทีคือแรงยิ่งกว่าการใช้หุ่นสายยิงมาทำการยิงอีกอะฟันธรรมดาก็ติดอินทิคอนได้ 1,700พอศัตรูเนี่ยพอศัตรูล่วงลงไปถ้ามีแกรปเปิลสติงเกอร์รอง2ก็ใช้ปักทีละ 1,300 แล้วก็ฟันธรรมดาก็เนี่ย 1,700 เหมือนกับเกิดมาเพื่อฆ่าโมบิลอาร์เมอร์เลยอะ
ป็นอะไรที่สุดยอดมากเราจะหมดปัญหากับการต่อสู้กับโมบิลอาร์เมอร์ไปเลยแต่ยืนอยู่ที่พื้นก็ป่าขึ้นไปได้นะครับเพราะว่ามันไกลจริงๆบูมแมลงคือไกลมากไม่แพ้อาวุธแบบพวกปืนยิงเลยอ่ะเพราะว่าด้วยระบบของ Shining Edge บูมแมลงเนี่ยทำให้มันสามารถทรงตัวแล้วก็หมุนต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นระยะการโจมตีของเขาเนี่ยก็เลยแทบจะไม่มีขีดจำกัดเลยยิ่งรวมกับลักกี้ช็อตยิ่งแบบว่าสะใจมากครับตักทีละ1,000-2,300รัวๆเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วสนุกมากเลยโชว์ SPA กันอีกรอบน้ำหยุดไปแล้วแต่มันจะใช้กับพวก MA ยากนะเพราะพวก MA เนี่ยมันไม่กระตุกเนาะพอไม่กระตุกเนี่ยเราก็เลยไม่สามารถหยุดเป้าหมายไว้ได้ครับไปไล่ฟัน MA ก็ติดขีได้ไม่จำเป็นต้องเข้าไปเติมเลือดเติมเนื้อเลยเนี่ยดึงเห็นไหมครับจากระยะไกลยังได้ท่าไกลมากเป็น5อาวุธรองที่ไกลมากๆเลยสำหรับกลุ่มสายยิงไฟเตอร์เนี่ยจากที่ผมเล่นมาหลายๆตัวเนี่ยผมยังไม่เห็นตัวไหนที่ทำแบบนี้ได้ผมเห็นแค่ Infinite Justice ตัวเดียวครับที่ทำแบบนี้ได้จะกลายเป็นโจอวยไปแล้วตอนนี้เป็นโจอวยของสายยิงไฟเตอร์เลยเห็นไหมครับว่ารอบนี้ผมแทบไม่ได้ใช้แบบพวกโปรฟิกดอทอะไรพวกนี้เลยนะเพราะว่าผมอยากให้เห็นนะครับว่าระบบการการ์ดเนี่ยมันมีประโยชน์มากแค่ไหนแค่เราทำการป้องกันการโจมตีของศัตรูเนี่ยมันก็ทำให้เลือดที่เราจำเป็นจะต้องเสียไปมันน้อยลงมากแล้วครับให้ความสำคัญกับเรื่องของการออโต้การ์ดนะครับเกมเขามีระบบมาให้เราแล้วเนาะพยายามจะใช้ออโต้การ์ดเพื่อลดความเสียหายที่ได้รับต่อตัวผมให้มากที่สุดครับกฎเหล็กของผมก็คือไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ่นตัวไหนจะต้องมีออโต้การ์ดอย่างน้อย1ชิ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินที่จะได้รับหลังการเล่นจบในแต่ละรอบเนาะเพราะถ้าเราเล่นไม่จบเราจะไม่ได้พาร์ทไอเทมที่เราจะนำมาใช้เพื่อการเสริมประสิทธิภาพของตัวหุ่นสู้กับบอสพวก MA นี่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้ SPA ก็ได้เพราะว่ามันโดนยากมากต้องการจังหวะดีจริงๆยืนแบบปลายอยู่ไกลๆนะครับป้องกันคือโดนแค่ทีละ40กว่า40กว่ามันนับว่าเบามากกับเลือดเราที่มีตั้ง 5,000 แต่ว่าจังหวะไหนเราหลบได้เราก็หลบนะจังหวะไหนเราหลบไม่พ้นเราก็กันแต่ไม่งั้นเห็นไหมครับฟาดปกติคือ500กว่าเลยนะคือมันแทบจะแบบว่าลดแค่เมตรมาอยู่แค่10%ที่ควรจะได้รับจากปกติเนี่ยโดนพุ่งกระแทกถ้าไม่ได้กันคือเป็นพันนะซึ่งมันจะทำให้หลายๆคนเนี่ยล้มเร็วมากเพราะว่าไม่ได้ติดตั้งระบบของการป้องกันอัตโนมัติไว้พยายามไม่มองข้ามพื้นฐานของเกมที่เขาต้องการจะให้เรามีนะครับแล้วเราก็จะเล่นได้สบายกว่าปกติเนาะการทำเดเมจมันทำให้เราสามารถปั่นฆ่าบอสได้เร็วฟาร์มได้เร็วแต่ว่าการทุ่มไปที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อการเล่นด้วยนะครับเพราะว่าเขาสั่งให้เราติดอุปกรณ์ได้ตั้ง4ชิ้นนะเราก็แชร์กันติดหลายๆแบบครับนี่ไม่ได้หรอกนะครับอย่างนี้เราก็ปักเข้าไปเนี่ย1,000พุ่งเข้าไปฟันก็สนุกไม่ใช่น้อยเลยเหมือนกันถึงแม้ว่าจะดูฟันช้าแต่ว่าการฟันแบบคิดิคอนเน้นๆที่มันก็แบบรุนแรงใช้ได้เลยพอฟันสักพักนึงเราก็ถอยออกมาใช้แกปเปอร์สติงเกอร์พอรู้ว่าศัตรูจะใช้ท่าที่อยู่กับที่นานๆแล้วก็ใช้ท่าอันติพุ่งเข้าไปฟาดเลยเดเมจแบบว่าแรงเวอร์ครับ
นี้ตัวสุดท้ายแล้วนะของด่านนี้ระดับฮาร์ดนะครับพอศัตรูหลุดเกจการทรงตัวรถปุ๊บเราก็จัดการฟาดอย่างบันเทิงกันไปเลยฟาดจุดอ่อนแบบทุกดอกแรงๆกันไปเชียวก็เกจสกิลเราหมดก็ถอยออกมาปักไป 1,000 นะครับกระแทกไปทีละ 1,000 แล้วก็เข้าไปฟันตู้ระยะประชิดพูดง่ายๆก็คือเขาเป็นหุ่นที่เน้นการโจมตีจุดอ่อนของศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ท่ารองเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการเล็งไปที่จุดอ่อนของบอสที่เป็นพวก MA นะครับเพราะว่าพวก MA เนี่ยเขาจะมีจุดอ่อนส่วนมากจะอยู่ที่ส่วนหัวนะเพราะว่าเป็นส่วนที่แบบเปราะบางที่สุดพวกหุ่นพวกนี้ก็คือหุ่นที่เกิดมาเพื่อโจมตีจุดอ่อนตรงนั้นเป็นหุ่นสายฟิลิคอนนั่นเองก็คือไม่เน้นความเร็วในการทำเดเมจแต่เน้นความหนักหน่วงในการทำเดเมจแต่ละรอบนะครับก็เหมือนกับการที่เราใช้อาวุธปืนอย่างการยิงปืนเลเซอร์ที่เป็นปืนหลักธรรมดากับการยิงไฮเปอร์บาซูก้าไฮเปอร์บาซูก้าเนี่ยย่อมจะแรงกว่าอยู่แล้วการโจมตีจุดอ่อนที่เป็นจุดคริติคอลของฝ่ายตรงข้ามก็คือการใช้อาวุธที่แบบช้าแต่รุนแรงก็เน้นการทำเดมิกมากกว่าความถี่ในการโจมตีลดโอกาสลดความเสี่ยงที่เราจะถูกศัตรูโจมตีลงด้วยโชว์ SPA อันติดปิดเกมหน่อยไหมโชว์ปิดเกมเรียบร้อยครับไหมเล่นคนเดียวนะครับกับด่านสุดท้ายที่เป็น EX06 เลเวล MS 93ก็ไม่ได้ลำบากลำบนอะไรมากมายนะเพราะว่าเขาเกิดมาเพื่อการต่อกรกับพวก MA จริงๆจบสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับกับคลิป Infinite Justice Gundam Gameplay นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกด Subscribe ช่องเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปออกไปให้คนอื่นๆได้เห็นนะว่าเกม SD Gundam Battle Alliance เนี่ยมันสนุกขนาดไหนแล้วก็โมบิสูตแต่ละเครื่องเนี่ยถ้าเราตั้งใจดูดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความโดดเด่นและความแตกต่างนะครับของโมบิสูแต่ละเครื่องเนาะว่าเขามีหน้าที่มีความสำคัญในรูปแบบไหนในการเล่นนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจสังเกตเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นพวกส่วนที่มันเป็นส่วนข้อมูลรายละเอียดยิบย่อยพวกนี้ทำให้บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าหุ่นบางตัวเนี่ยไม่น่าเล่นเลยทำไมรู้สึกว่าธรรมดาจังเลยเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับแต่เกมนี้ผมค่อนข้างมั่นใจแล้วก็ยังคงยืนยันอย่างหนักแน่นนะครับว่าโมบิสูททุกเครื่องสามารถใช้ได้และมีจุดเด่นมีความโดดเด่นของตัวเองที่ถูกเก็บซ่อนอยู่เพียงแค่เราต้องพยายามหาจุดเด่นของตัวที่เราเล่นให้เจอนะครับแล้วเราก็จะสามารถสนุกกับมันได้ใครที่มีวิธีการคอมโบการต่อสู้ที่ลื่นไหลกว่าหรือมีวิธีที่ดีกว่าการเล่นเกมเพลย์ที่ผมได้โชว์ไปเนี่ยสามารถนำมาบอกนำมาโชว์กับเพื่อนๆได้เลยนะครับเพื่อให้คนที่เขาอยากเล่นหุ่นตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นได้อย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขในการเล่นนะครับส่วนใครที่แบบอยากจะรีเควสหรือคอมเมนต์อะไรก็ตามสะดวกได้เต็มที่เลยครับล่างคลิปเป็นอิสระเลยผมจะคอยเช็คดูตลอดนะว่ามีใครมาคอมเมนต์ไว้หรือเปล่าใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวให้เสร็จด้วยเนาะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วเอาไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าผมจะนำโมบิสูทเครื่องไหนมาทำการเกมเพลย์มาทำการแนะนำให้ดูกันอีกเนาะก็ฝากติดตามต่อไปด้วยนะครับอย่าเพิ่งรีบทิ้งโปรเจกต์นี้กันไปไหนเราจะต้องพยายามดึงกระแสเอาไว้ให้ไม่เงียบไปนะเกมดีๆแบบนี้อุตส่าห์มีมาทั้งทีก็ไม่อยากจะให้มันรีบหายไปเนาะโอเคครับผมบ๊ายบายขอบคุณมากครับ